Turn Back Time with Tata ปี2538วงการเพลงไทยก็ได้รู้จักกับศิลปินหน้าใหม่ที่ชื่อว่าอมิตาทาทะยังสาวน้อยมหัศจรรย์ที่พกความมั่นมาเต็มร้อยกับท่าเต้นสุดกวนในซิงเกิลเปิดตัวอ้อยที่ทำเอาแฟชั่นเสื้อซอนิกฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับนอกจากนั้นเธอก็ส่งอีกหลายซิงเกิลในอัลบั้มอมิตาทาทะยังขึ้นชาร์ตเพลงฮิตในนปัดวิทยุของทุกคลื่นอย่างต่อเนื่องทั้งรบกวนมารักกันไม่สายความในใจแล้วรอแค่วันเวลาให้มันหมุนช้าๆแล้วเดินไปกับมันขอได้ไหมอยากจะขอเธอได้ไหมและไม่รักตัวเองจนยอดขายอัลบั้มอมิตาทาทะยังซึ่งเป็นอัลบั้มแรกของเธอทะลุ1ล้านตลับในเวลาไม่ถึง5เดือนที่วางจำหน่ายมาแคสมิวสิกวิดีโอของพี่มอสปฏิภาณในเพลงเหลวไหลคนที่ชักจูงเข้ามาในแกรมมี่ก็คือคุณเรวัชพุทธินันท์เหลือเติร์นนั่นเองเดินผ่านไปหลังกล้องแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็มายืนดูเราแล้วเราก็จำได้ร้องเพลงเป็นไหมเราจำได้เลยเขาบอกว่าเป็นค่ะก็เนี่ยเพิ่งไปประกวดร้องเพลงมาอันไหนร้องซีตอนนั้นก็ร้องเพลงพี่แอมเออดีหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็ได้เข้ามาคุยกับนักแต่งเพลงเราจำความรู้สึกนั้นได้เพราะเรารู้สึกว่าเราเข้ามาด้วยความเมตตาของผู้ใหญ่นั่นคือภาพแรกที่เราจำได้เลยว่ามีโทรศัพท์มาจากคุณเรวัชพุทธินันท์เพื่อจะให้เรามาเป็นนักร้องในแกรมมี่ Turn Back Time with Tata 22-23 มีนาคมนี้ที่ Royal Paragon Hall ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา